เทศบาลเมืองลพบุรีจากการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2566ครับช่วงเย็นวันที่15พฤศจิกายน2566นายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2566ของเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจากรุ่นสู่รุ่นโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีนะครับก็ได้กำหนดจัดงานวันลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2566ขึ้นทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีนะครับได้เริ่มมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ครับและก็ได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันและทุกครั้งที่มีการจัดงานนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชุมชนเทศบาลชมรมสโมสรสถานศึกษาต่างๆเพื่อร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงสืบต่อไปทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการรักษาและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงให้เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการให้ประชาชนและก็เยาวชนได้เห็นความสำคัญการรักษาประเพณีไทยรวมทั้งให้เยาวชนนะครับและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยโดยสร้างแนวคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ให้กับเด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปครับขณะเดียวกันก็ยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันรับผิดชอบการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคีให้กับชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วยครับโดยการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคของสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีในปีนี้กำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายน2566ครับที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยไทยหรือวงเวียนสระแก้วตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ขบวนช้างอันยิ่งใหญ่แห่ไปรอบตัวเมืองลพบุรีทีเดียวครับพิธีขอขมาพระแม่คงคาการประกวดกระทงประเภทต่างๆพิธีลอยกระทงการแข่งขันชกมวยไทยการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงรำวงย้อนยุคการแสดงลิเกการจัดแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีครับพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคแบบงานวัดครับโดยการแต่งกายย้อนยุคแบบมนรักลูกทุ่งเสื้อผ้าลายดอกซึ่งเชื่อว่าเด็กเยาวชนและประชาชนจะได้เห็นความสำคัญของการรักษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งเป็นการให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะครับยังเป็นการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกับทางราชการทำกิจกรรมที่สนุกสนานรื่นเริงด้วยความสามัคคีขณะเดียวกันนะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้มาสู่จังหวัดลพบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยในปีนี้เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทีเดียวครับ